สวัสดีครับผมจะมาแนะนำการโปรแกรมปุ่ม DSS หรือว่าปุ่มย่อของเครื่องดิจิตอลหรือเครื่อง IP Phone นะครับก็คือรหัสที่จะใช้ก็จะเป็น851ในการโปรแกรมเข้านะครับแล้วก็852ตามด้วย03ตัวในการลบปุ่มนั้นๆนะครับเครื่องที่เราจะมาสาธิตก็จะเป็นเครื่อง IP Phone ของ NEC NL1000 นะครับขนาด24ปุ่มสำหรับ IP Phone เครื่องนี้ก็ไม่ต้องต่อสายโทรศัพท์นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นการใช้สายแลนต่อเข้ามาแทนนะครับทีนี้เราลองมาเริ่มกันเลยนะครับว่าการโปรแกรมปุ่ม DSS มันยากง่ายยังไงนะครับก็คืออันแรกคือกดลูกปุ่มที่21ก่อนนะครับอันนี้ไม่มีโปรแกรมอะไรอยู่ตอนนี้ผมจะบันทึกเบอร์202เข้าไปในปุ่มที่21ผมก็กดสปีกเกอร์851นะครับตามด้วยปุ่มที่21ตามด้วย01ก็จะขึ้น DSS นะครับ /1แล้วผมก็ใส่เบอร์202กดโฮลตอนนี้เบอร์ปุ่มที่21ที่จะกลายเป็นเบอร์202นะครับเราลองกดดูอันนี้ปุ่มที่21ก็จะกลายเป็นเบอร์202ในทันทีที่เราบันทึกเข้าไปนะครับทีนี้เราจะลบนะครับเราก็กดสปีกเกอร์852นะครับปุ่มที่21แล้วก็03ตัวอันนี้ก็จะลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมจะโปรแกรมเป็นรหัสการโทรออกโดยที่เราโปรแกรมเป็นเบอร์มือถือของผมเองนะครับสปีกเกอร์851นะครับปุ่มที่21แล้วก็01แล้วก็9นะครับ0816143390กดโฮนะครับอันนี้ก็จะบอกว่า DSS อันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถที่จะตัด9และโทรไปที่มือถือ0816143390ในทันทีที่กดนะครับผมกดสปีกเกอร์วางสายแล้วผมก็กดปุ่มที่21อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะโทรไปที่เบอร์มือถือของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโปรแกรมง่ายๆนะครับเพื่อที่เราจะโปรแกรมเป็นเบอร์ภายในเองหรือไม่ก็การโทรออกสายนอกโดยใช้ปุ่มที่อยู่บนเครื่องโทรศัพท์ของเราเป็นเครื่องดิจิตอลหรือเป็นเครื่อง IP Phone ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือว่าโค้ด851เป็นโค้ดสำหรับการโปรแกรมเข้าแล้วก็852เป็นโค้ดสำหรับลบก่อนที่เราจะโปรแกรมเบอร์ใหม่ทุกครั้งเราต้องใช้852เพื่อลบเบอร์เก่าออกก่อนนะครับขอบคุณครับ